เพราะฉะนั้นต้องผลักดันตัวคลองโอเคเดียนะ๋ยวนีม้มีหลายเรื่องที่คุยคืออย่างี้ผมก็มีคนบอกผมว่าเฮ้ยเรื่องคลองไทยมันไม่ใช่แนวคิดใหม่ครับทําไมแต่ว่าความที่มีความพยายามผลักดันมานานแล้วไม่สําเร็จสักทีเนี่ยมันก็จะมีคนถามไงว่าแล้วทาไมคุณคิดว่าคุณจะได้สร้างผมก็กล่าวเรียนว่าที่ผ่านมามีแต่คนพูดแล้วก็ได้ตังค์มีแต่คนศึกษาแล้วก็ได้เงินได้เงินให้ไม่ทํา ใช่ครับ okay, okay. <laughs> แต่ว่าไม่มีใครลงมือทำไงครับโอ <Okay, okay. S 1> สมเด็จพระนารายณ์หมาราชท่านราตานแนวราชดัริกเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปีพศ2220ว่าถ้าขุดกรองเชื่อมสองหมหาสมุทรเนี่ยประเทศไทยเราจะมีซีพาวเวอร์หรือสมุทรธนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะครับท่านจะไปศึกษาเรื่องนี้ท่านจะทราบแต่ที่เราที่ผ่านมาไม่มีใครทำไงครับมีแต่คนพูดแล้วก็ได้ประโยชน์นะฮะใครพูดเรื่องนี้ก็ได้ประโยชน์ เราเนี่ยพัก,กรองไทยเป็นคณะบุคคลคณะแรกที่จะเข้าไปทําเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมคือการกล้าไปเสนอพนระยิเพราะถ้าไม่มีพระติกรองไทยขึ้นมาเนี่ยพูดในเด็กร้อยปีก็ไม่เกิดพูดปากเปล่ายังไงก็ไม่เกิดครับมันมีเหตุผลหนึ่งซึ่งเคยมีคนบอกผมว่าที่เขาไม่ทำเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการหันห่นหั่นแผ่นดินออกออกแยกส่วนออกมาเพราะว่ามันมันต้องหั่นเข้าไปไม่ใช่เหรอก็กล<ข>ัวการแบ่งแยกดินแดนมันแบ่งไม่ใช่เหรอ การขุดคลองไทยกว้าง400เมตรถ้าต่านนึกลับตานึกภาพนะฮะต่านที่เคยไปเกาภูเก็ตอะสพานสารสินนั้นยาว470เมตรกว้างกับคลองไทยนิดหน่อยถ้าอยางนั้นตอนนี้ภูเก็ตก็เป็นประเทศภูเก็ตแล้วสิครับโอเคมันก็สมุยก็เป็นประเทศสมุยแล้วสิครับอินโดนีเซียฟิลิปปินเกาหลีญี่ปุ่นก็มีกี่หมื่นกี่พันเกาะกี่ร้อยเกาะโอเคงั้นงั้นการการการขุดคลองครับมันก็คือการแค่ทําให้มีคลองแค่ทําให้มีมหาโปรเจกต์ใหญ่ของประเทศไทย คือคลองไทยเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีรายได้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนใครคิดจะแบ่งแยกประเทศโอเคงั้นอันนี้คืออันนั้นมันเป็นแค่คําอธิบายที่หาเรื่องมันแล้วมันไม่มีใครค,<น>คิดนงนั่นเกี่คัดค้ <ๆ S 1> านกลองไทยก็แค่พูดเรื่องแบ่งแยกดินแดนกลัวแบ่งแยกดินแดนในอดีตอาจจะใช่นะอมสมัยล่านาณิคมอาจจะใช่แต่เวลานี้มันไม่ใช่แล้วเวลานี้ <Okay. S 2> ประเทศทุกประเทศต่างมีอธิปไตยเป็นของตัวเองใครจะกล้ามายุ่งกับเราแต่ผมเข้าใจว่าคำอธิบายนี้มันเป็นมันเป็นวิธีการปัดตกแบบหาเรื่องคนจะได กลัวแล้วก็บอกว่าโอเคก็ไม่ต้องถามแน่นอนครับก็ปลุกผีคลองไทยขึ้นมาทุกครั้งที่เราพูดเรื่องคลองไทยก็ปลุกผีการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาโอเคเพื่อที่กจะกานโครงการคลองไทยซึ่งซึ่งถ้าไปคุยกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายคนเขาก็ไม่ได้เอาด้วยกับกับ,ก,บกับไอคอนเซ็ปที่ว่ามันแบ่งขุดไม่ได้เวลานี้นะครับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มาอยู่กับพรรคคลองไทยเยอะมากแต่รเรือทหาร,หารบกนะของเราเต็มเลยนายทหารที่มีความต้องการให้ขุดคลองไทยน,น,นะครับ งั้นแสดงว่าที่มันไม่ได้ขุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายความมันคงไม่เอามันคือค,ความที่ว่ามันฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่มีใครเสนอทำทถูกต้องครับไม่มีใครทําให้คลองไทยเป็นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมีแต่คนพูดกันนะแต่น่าดีใจนะครับผมดีใจว่าตั้งแต่เราตั้งพรรคคลองไทยเมือเม่อ like ปลายปีอปพัายปก2561เนี่ยพรรคการเมืองที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดเรื่องคลองไทยกันมาเลยเนี่ยวันนี้มาพูดทุกพรรคเลยครับเพราะถ้าใครไม่พูดเรื่องคลองไทยลราหน้าสอบตกนะ โ <Okay. S 1> อเคงั้นแสดงว่าคุณคุณจุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมาได้ครับวันนี้พักใหญ่พักน้อยเอากรองไทยมาเป็นประเด็นไม่น้อยกว่าสิพักเวลานี้และพักใหญ่ๆด้วยผมก็ดีใจว่านี่เราจุดประกายต่างการเมืองขึ้นมาได้ในเรื่องกรองไทยแต่ว่าแต่ว่าคุณคุณสายันทราบไหมว่าการเมืองไทยเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองขั้วนะครับมันเหมือนกับที่เราขัดแย้งกันอยู่เนี่ยฝ่ายเผด็จการฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะแล้วก็แบบสามารถทัวลงตแต่เว,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 วลาถ้ายือนอยู่ผิดฝั่งไรเงี้ยครับจุดยืนของพักคือยังไง คือเมื่อเมื่อไปถึงวันซึ่งสมมุติว่าได้เข้าไปในสภาจริงๆคุณจะไปอยู่ตรงไหนในในอีกเช่นเนี่ยเราประกาศอุดมการณ์มาตั้งแต่วันแรกที่ทั้งพักคลองไทยนะฮะว่าเราจะทําการเมืองสีขาวบนหลักปรัชดาเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่ซื้อเสียงเราไม่ทําการเมืองสีเทาสีดําอำแล้วเราเราเดินสายกลางเราต้องการอย่างเดียวคือไปสร้างคลองไทยให้ mm hmm. เกิดขึ้นนะถ้าเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเรามา,มาก แลนสไลด์ lide, คลองไทยเกิดขึ้นเราเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอืใครเห็นด้วยกับคลองไทยมาครับอืม,อม,มาร่วมรัฐบาลกันแต่ถ้าเรามีคะแนนเสียงไม่ถึงขั้นที่จะเป็นแกนนําฝ่ายไหนที่เอาคลองไทยเป็นนโยบายเราก็ไปด้วยเพงั้นงั้นคุณมีหลักการของตน,นเองครับว่าโครงการนี้คือสิ่งที่สําคัญครับที่สุดและนี่แหละคือสิ่งที่จะให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นคุณต้องให้คุณต้องการให้คนอื่นวิ่งมาที่นี่ นะก็คือจะผลักดันเรื่องนี้เนะต็มที่ถ้าเราไม่ใช่เซ็นเตอร์เราก็พร้อมที่จะไปกับกลุ่มที่เอาครองไทยเป็นนโยบายโอเคแล้วต้องชูให้สร้างได้สำเร็จใช่ครับโอเค